อ่ะไปอีกเรื่องนึงนะจริงๆท่ามกลางโควิดเนี่ยโรคภัยไข้เจ็บต่างๆโรคอื่นมันก็ยังอยู่นะครับแต่ต้องให้กำลังใจกันสักนิดนึงนะครับสำหรับคุณพ่อของณเดชน์เนี่ยนะครับไปอัปเดตอาการป่วยของคุณพ่อโยชิโอนะครับกันนะครับบรรดาแฟนคลับเนี่ยเป็นห่วงไม่น้อยเลยคุณแม่แก้วสุดารัตน์คุกิมิยะเนี่ยคุณแม่ของณเดชน์เนี่ยก็ลงภาพคุณโยชิโอคุกิมิยะสามีแล้วก็เป็นพ่อบุญธรรมของพระเอกดังเนี่ยณเดชน์เนี่ยนะครับกำลังเข้ารักษาตัวอยู่ที่โรงพยาบาลพญาไท1นี่นะฮะพร้อมระบุว่าเห็นรอยยิ้มของป้าก็ชื่นใจแล้วอันนี้โพสต์เมื่อ9มิถุนายนที่ผ่านมาค่ะแต่ว่าล่าสุดนะคะวันนี้ค่ะวันที่16มิถุนายนนี่นะคะแม่แก้วก็ได้โพสต์คลิปอัปเดตอาการของคุณสามีอีกครั้งนึงค่ะโดยลงเป็นภาพขณะยืนคู่กับลูกชายแล้วก็คุณหมอที่ทำการรักษาให้คุณสามีเนี่ยนะคะพร้อมกับแคปชั่นว่าวันแรกที่ป้าโยชิโอออกจากห้องผ่าตัดคุณหมอธีรศักดิ์พื้นงามได้เล่าและอธิบายเรื่องน้ำในโพรงสมองของป้าหลังจากผ่าตัดสมองเพื่อฝังตัวปรับระดับน้ำในโพรงสมองนะคะให้สามารถระบายลงที่ท้องได้อย่างพอดีเป็นที่น่าพอใจและเราสามารถปรับได้ตลอดหากปริมาณน้ำมากหรือน้อยเพื่อให้พอดีกราบขอบพระคุณมากๆนะครับและตอนนี้ป้าโยชิโอถึงบ้านเรียบร้อยทานเก่งขึ้นกว่าเดิมและเพิ่มเติมด้วยรอยยิ้มและเสียงหัวเราะครับจากนั้นนะคะก็มีนักแสดงดาราชาวเน็ตแห่มาให้กำลังใจเยอะมากๆเลยนะคะเป็นเทคโนโลยีนะคือเหมือนมีโพรงคือน้ำในโพรงสมองใช่ไหมเออเพิ่งทราบนะเขามีเหมือนวาล์วเปล่าตัวปรับระดับน้ำอาจจะเป็นอย่างนั้นเนาะดีจังเลยอ่ะเทคโนโลยีแบบนี้นะคะซึ่งเรามักจะเห็นน้องณเดชน์เนี่ยนะคะดูแลคุณพ่อดีมากเลยนะคะนะคะแต่ละครั้งที่เราเห็นเนี่ยจะเห็นแต่รอยยิ้มเนาะนะคะแล้วก็ดูแลคุณพ่อตลอดเลยค่ะแล้วก็เป็นพระเอกยอดกตัญญูเป็นตัวอย่างที่ดีให้กับทุกคนในเรื่องนี้ต้องขอชื่นชมจากใจจริงๆนะคะนี่ครอบครัวนี้เขาน่ารักนะป้อนข้าวป้อนน้ำพาไปเที่ยวเนาะกายภาพอะไรอย่างนี้เมื่อกี้ที่เราเห็นไอ้ที่น้องณเดชน์แบบว่าช่วยดูคุณพ่อตอนปั่นจักรยานใช่ไหมเขาดูแลกันดีตลอดนะถ้าจะเห็นภาพเนี่ยคือตอนแรกๆที่ยังไม่เห็นณเดชน์มี IG เนี่ยคุณแม่แก้วก็จะโพสต์รูปจะโพสต์รูปเพราะฉะนั้นเนี่ยก็จะเห็นได้ภาพการดูแลตลอดครับอ่ะ